การกินแมลงอาจไม่ใช่เรื่องใหม่ในบ้านเราแต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้การกินแมลงกลายเป็นเทรนด์ฮิตในสหราชอาณาจักรหลังจากองค์การสหประชาชาติเสนอให้ชาวโลกลองหันมากินหนอนและแมลงมากขึ้นเพราะเต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารท่ามกลางภาวะอาหารขาดแคลนทั่วโลกในกรุงลอนดอนถึงขั้นมีร้านอาหารที่ใช้แมลงเป็นส่วนประกอบหลักทั้งหมดตั้งแต่เนยไปจนถึงขนมหวานร้านที่ว่านี้ชื่อยำบักหรือถ้าแปลตรงตัวก็คือแมลงอร่อยว่ากันว่าร้านยำบักนี้เป็นร้านอาหารกินเล่นที่ใช้แมลงเป็นส่วนประกอบร้านแรกของโลกเป้าหมายของเจ้าของร้านซึ่งเป็นหนุ่มลูกครึ่งไทยก็คือเปลี่ยนมุมมองการกินแมลง So we are actually the world's first bug-based small plates restaurant. Everything from the butter to the desserts contains insects, and obviously all the meat ingredients are crickets. People are often quite surprised at how meaty insects are, but they are meat. You know, we're not having to do much wizardry to keep it very meaty. จิ้งหรีดถือเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูกและเข้าถึงได้ง่ายแถมยังมีวิตามินสูงมีธาตุเหล็กสูงกว่าผักโขมแคลเซียมมากกว่านมโพแทสเซียมมากกว่ากล้วยวิตามิน B12 มากกว่าเนื้อแดงและยังมีไฟเบอร์มากกว่าข้าวกล้องนอกจากคุณค่าทางอาหารแมลงเหล่านี้ยังเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะการทำฟาร์มเลี้ยงแมลงใช้พื้นที่น้อยกว่าทั้งอย่างทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าและปล่อยคาร์บอนน้อยกว่าการเลี้ยงปศุสัตว์It doesn't feel like you're eating cricket. It feels like you're just eating somewhere. I don't a mix between meat and a mushroom. It's like somewhere in between the two, and it's a really good texture. And now we're sat here, just literally popping crickets in our mouth like little snacks. Yeah, great, amazing.ทั้งอร่อยทั้งสารอาหารแน่นเอียดทั้งรักโลกสมกับสโลแกนของร้านที่ว่าเปลี่ยนจิ้งหรีดให้เป็นเนื้ออร่อยที่ยั่งยืนสุดๆจริงๆ